เรื่องผู้ทรงธรรมพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบพระขีนาศพชื่อว่าเอกุทานเถระตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าพวกเทวดาให้สาธุการแก่เทศนาของพระเถระ พระเอกอุธานเถระนั้นอยู่ในราวพรายแห่งหนึ่งแต่องค์เดียวอุทานที่ท่านช่ำชองมีอุทานเดียวเท่านั้นว่าความโสทั้งหลายย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้มีจิตมั่นคงไม่ประมาทเป็นมุนีศึกษาในทางแห่งโมนปฏิบัติผู้ค,คงที่ระงับแล้วมีสติทุกเมื่อ ในวันอุโบสถท่านเป่าร้องการฟังธรรมเองย่อมกล่าวคาถานี้เสียงเทวดาสาธุการดุดว่าเสียงแผ่นดินสุดครั้นวันอุโบสถวันหนึ่งภิกษุผู้ส่งพระไตรปิฎกสองรูปมีบริวารรูปละห้าร้อยได้ไปสู่ที่อยู่ของท่านพอเห็นภิกษุเหล่านั้นก็ชื่นใจ กล่าวว่าท่านทั้งหลายมาในที่นี้เป็นอันทำความดีแล้ววันนี้พวกกระผมจักฟังธรรมในสำนักของท่านทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นกล่าวว่าท่านผู้มีอายุกว่าคนฟังธรรมในที่นี้มีอยู่หรือมีขอรับในราวไพรนี้มีความบรรลือลั่นเป็นอันเดียวกัน เพราะมีเสียงเทวดาสาธุการในวันฟังธรรมพวกเทวดาไม่ให้สาธุการแก่เทศนาของภิกษุสองรูปบรรดาภิกษุสองรูปนั้นพระเทระผู้ทรงพระไตรปิฎกรูปหนึ่งสวดธรรมรูปหนึ่งกล่าวธรรมเทวดาแม้องค์หนึ่งก็มิได้ให้สาธุการ ภิกษุเหล่านั้นจึงพูดกันว่าท่านผู้มีอายุท่านกล่าวว่าในวันฟังธรรมพวกเทวดาในราวภัยนี้ย่อมให้สาธุกการด้วยเสียงดังนี่เรื่องอะไรกันท่านพระเอกุทานเถระกล่าวว่าในวันอื่นๆเป็นอย่างนั้นก็รับแต่ในวันนี้กระผมไม่ทราบว่านี่เป็นเรื่องอะไร ผู้มีอายุถ้าอย่างนั้นท่านจงกล่าวทำดูท่านพระเอกุทานเถระจับพัดวิชนีนั่งบนอาสนะแล้วกล่าวคาถา,านั้นนั่นแหลเทวดาทั้งหลายได้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังพวกภิกษุติเตียนเทวดา ครั้งนั้นภิกษุที่เป็นบริวารของพระเถระทั้งสองกล่าวโทษว่าเทวดาในราวไพรนี้ให้สาธุการด้วยเห็นแก่หน้ากันเมื่อภิกษุผู้ทรงพระไตรปิฎกสวดธรรมและกล่าวธรรมอยู่ก็ไม่กล่าวสรนเสริญอะไรแต่เมื่อพระเถระแก่องค์เดียวกล่าวคาถาหนึ่งกลับพากันให้สาธุการด้วยเสียงอันดัง ภิกษุเหล่านั้นไปถึงวิหารแล้วกราบทูลความนั้นแด่พระศาสดาลักษณะผู้ทรงธรรมและไม่ทรงธรรมพระศาสดาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่เรียกผู้เรียนมากหรือพูดมากว่าเป็นผู้ทรงธรรม ส่วนผู้ใดเรียนคาถาแม้คาถาเดียวแล้วแทงตลอดสัจจะทั้งหลายผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้ทรงธรรมดังนี้แล้วตรัสพระคาถานี้ว่าบุคคลไม่ชื่อว่าทรงธรรมเพราะเหตุที่พูดมากส่วนบุคคลใดฟังแม้นิดหน่อยแล้วเห็นธรรมด้วยนามกาย บุคคลใดไม่ประมาทธรรมบุคคลนั้นแหละเป็นผู้ทรงธรรมในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้แลเรื่องผู้ทรงธรรมจบ